ไปดูยุทธการกวาดบ้านให้น่าอยู่ค่ะที่จังหวัดปัตตานีด้วยการให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานเข้าตรวจสารเสพติดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยนะคะนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติดตามการทํานะคะยุทธการกวาดบ้านให้น่าอยู่ของจังหวัดปัตตานีโดยมีกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้เห็นว่าส่วนราชการเนี่ยเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีการบูรณาการชุดปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกองกำลังเจ้าหน้าที่ร่วม4ฝ่ายจำนวน80นายด้วยกันซึ่งก็ประกอบไปด้วยปกครองตำรวจทหารสาธารณสุขเพื่อดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการลูกจ้างของส่วนราชการที่ตั้งในศาลากลางจังหวัดปัตตานีค่ะจำนวน773คน26หน่วยงานด้วยกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็บอกด้วยค่ะว่ายุทธการกวาดบ้านให้น่าอยู่เนี่ยเป็นการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังมีกลยุทธ์4ด้านด้วยกันค่ะคือเริ่มจากการกวาดบ้านตนเองเดินเข้าสู่หมู่บ้านจับกุมควบคุมรายย่อยนำไปสู่การปราบปรามจับกุมรายใหญ่ๆต่อไปค่ะเพื่อแสดงถึงความมีเกียรติของข้าราชการทั้งหมดโดยการร่วมการตรวจหาสารเสพติดในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะหากตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริงเนี่ยก็จะดำเนินการนะคะตามมาตรการตามกฎหมายส่วนผู้ที่มาสารภาพก็จะถือว่าเป็นผู้ป่วยจะนำไปบำบัดนอกจากนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็พร้อมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริการนะคะร่วมกันตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วยซึ่งก็ผลเนี่ยไม่พบสารเสพติดใดๆค่ะนี่ค่ะคือนอกจากให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเข้าตรวจแล้วตัวเองก็ตรวจด้วยนะคะถือว่าเป็นตัวอย่างของผู้ปฏิบัติงานนะคะก็เริ่มจากตัวเองก่อนใช่ค่ะ